รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสวัสดีค่ะพบกับดิมรุ่งทิวาหนูแก้วกันอีกเช่นเคยค่ะในรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะตอนที่ผ่านมานะคะเราพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของเมืองลังกาสุกะกันไปบ้างแล้ววันนี้ดิมอยู่ที่เมืองโบราณยะรังตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะที่นี่นะคะถือว่ามีความสัมพันธ์กับอาณาจักรลังกาสุกะและเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้และมีความสำคัญต่อคาบสมุทรมาลายูเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมคงเคยได้รู้ที่มาที่ไปของอาณาจักรลังกาสุกะจากที่เราเคยนำเสนอกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะในครั้งนี้เราจะพาไปยังสถานที่จริงอย่างเมืองโบราณยะรังซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานสำคัญที่ยังคงมีร่องรอยในอดีตให้เราได้เห็นในปัจจุบันแต่เรื่องราวความเป็นมาของเมืองโบราณยะรังแห่งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ครูมะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความน่าสนใจของเมืองโบราณยะรังกันค่ะเท่าที่ผ่านมานะคะคุมะหนูได้ยินแค่เรื่องเล่าของสถานที่แห่งนี้หนูสงสัยมากเลยค่ะว่าที่นี่นะคะมีความสำคัญในอดีตนะคะยังไงก็คืออาณาจักรหนึ่งของทางภาคใต้ของไทยก็คืออาณาจักรลังกาสุกะนะแล้วฝั่งที่เห็นด้านหลังเรานี่คือเป็นอะไรคะเป็นเจดีย์นะครับเจดีย์ของพุทธมหายานซึ่งพุทธมหายานนี่ก็ชอบสร้างเจดีย์แล้วที่ตรงนี้ค่ะใครเป็นคนพบเจอคะเรื่องแรกนะครับคือชาวบ้านนะครับท่านนี้นี่ช่วงนึงครับสมเด็จพระเทพของเราเนี่ยครับได้ทราบว่ามีอาณาจักรหนึ่งทางภาคใต้คืออาณาจักรลังกาสุกะพระองค์ท่านก็เลยเสด็จมาที่นี่แล้วก็มาคุยกับทางมอปัตตานีนะครับว่าจะทำยังไงต่อหลังจากนั้นกรมศิลป์ก็เข้ามาดำเนินการเลยจากการค้นพบเมืองโบราณยะรังแห่งนี้ก็ทำให้มีการบูรณะจากกรมศิลปากรเพื่อให้กลายเป็นสถานที่สำหรับคนที่แวะเวียนมาสัมผัสเรื่องราวความเป็นมาในครั้งอดีตของอาณาจักรลังกาสุกะที่ในอดีตถือได้ว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญในเรื่องของการค้าขายรวมไปถึงยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ศาสนาในอดีตอีกด้วยค่ะเมืองโบราณยะรังนะคะมีความสัมพันธ์แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันยังไงคะกับอาณาจักรลังกาสุกะค่ะเมืองโบราณยะรังนะครับหรืออาณาจักรลังกาสุกะนั้นมีความสำคัญในด้านการค้าขายนะครับประเทศที่มาค้าขายแรกๆคือประเทศจีนนะครับก็อินเดียชาวจีนที่เขาเข้ามาค่ะในสมัยนั้นคือเขาค้าขายอะไรกันนะคะคุมะส่วนมากมันจะเป็นพวกเซรามิกถ้วยชามพวกดินทำด้วยดินดิบนะครับที่มาค้าขายที่นี่นะครับค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีที่ไหนอีกบ้างคะคุมะเราเจอทั้งหมดประมาณเกือบ30กว่าแห่งนะครับยังมีที่อื่นอีกครับแต่ส่วนใหญ่แล้วยังไม่ได้บูรณะแล้วสิ่งที่เราเห็นข้างๆเนี่ยค่ะคุมะมีอายุมาประมาณเท่าไหร่แล้วคะก้อนหินตรงนี้นะครับไปตรวจที่ต่างประเทศนะครับปรากฏว่าอายุพันประมาณ1,400ปีครับกว่า 1,400 ปีในอดีตจากการประเมินของการค้นพบโบราณสถานแห่งนี้ทำให้เมืองโบราณยะรังเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ให้เราได้เข้ามาเรียนรู้ควบคู่ไปกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของปัตตานีที่ถูกจารึกไว้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญการค้นพบเมืองโบราณยะรังแห่งนี้ยังถือว่าเป็นคุณประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอย่างเราอีกด้วยค่ะสิ่งที่คนรุ่นเก่าได้สร้างขึ้นมานะคะถือว่าเป็นมรดกอันทรงคุณค่าและมีความเก่าแก่มีประวัติที่น่าสนใจที่สำคัญนะคะมีประโยชน์ทั้งด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีค่ะใครที่อยากมาสัมผัสณสถานที่แห่งนี้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถมาได้เพราะว่าที่นี่นะคะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วค่ะและยังมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยมาให้ความรู้กับเราได้อีกด้วยค่ะสำหรับในตอนต่อไปนะคะจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะฟังความรู้สึกจากผู้รู้นักวิชาการและพี่ๆน้องๆในพื้นที่ว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อปัตตานีในมุมมองปัจจุบันนี้ค่ะ